กฎของเราก็คือดูแต่ไม่ซื้อดูแต่ไม่ซื้อเออไม่ซื้อโอเคไหมแกต้องช่วยเตือนไม่ซื้อเราไม่ได้ซื้So I went and got a little robot and it literally changed my life now I say ที่ดีไซน์ดิสทริกนะคะก็จะรวมช็อปแบรนด์เนมไว้แบบเยอะมากแล้วคือจะไม่เหมือนบ้านเราคือบ้านเราก็จะอยู่ในห้างแล้วก็จะเป็นช็อปเล็กๆเล็กๆเล็กๆเรียงกันแต่ว่าที่เนี่ยแต่ละแบรนด์ก็จะมีช็อปของตัวเองอะแยกกันออกไปเลยซึ่งก็แบบใหม่เหมือนกันนะแต่วันนี้เราจะดูแต่ไม่ซื้อที่ทำให้เรามีกิเลสเยอะมากแต่นัดดีใจมากที่นัดชนะใจตัวเองได้ด้วยการไม่ซื้อไม่เอากฎของเราคือดูแต่ไม่ซื้อของฉันนะของจริงเขาไม่มีเงินให้ซื้อมีนะคะเราก็จะมาเดินตามคุณมิวกี้ช้อปปิ้งแต่ว่าเราจะมาดูเราจะดูเราไม่ซื้อทำได้แต่แต่ไม่ซื้อเลิศผมสีมันใสแฟร์นะสวยมากของพี่สาวมากแม่ซื้อเลยหนูดูอย่างเดียวหนูไม่ซื้อแม่ซื้อแค่หนึ่งคนจะเสร็จเป็นสนอตีแม่ซื้อฉันลองแม่ซื้อเลยเอาเลยดูคือน้าเป็นเอฟซีรองเท้าแตะยางอยู่แล้วนึกออกปะแล้วยังไงไหนบอกว่าซื้อดูแต่ไม่ซื้อสบายพี่แดนสบายเลยค่ะดูแต่ไม่ซื้ออันนี้เข้าขั้นลองอันน่ารักมากยังไม่ได้เดินเลยนะแค่เอาเท้ามาไปแม่ได้เดินมาตัดสินใจไม่ได้เดินไหนบอกลองลองฉันลองยังไม่ได้ซื้อไม่มีอยู่จริงจบละจบละจบละก็บอกแล้วว่าดูแต่ไม่ซื้อเออลองแบรนด์ที่ไทยนะคะไม่มีแล้วเนี่ยเป็นแบรนด์แฟชั่นอีกแบรนด์นึงที่นัทชอบมากตั้งแต่สมัยเรียนแล้วเสียงเงินอ่ะเราเพิ่งพูดว่าจะไม่ซื้อมาถึงที่แล้วขอดูไม่ซื้อโอเคไหมแกต้องช่วยเตือนดูไม่ซื้อฉันจะช่วยเตือนไปน้องคุณจะได้จับของจริงน่ารักมากเลยอ่ะนี่ก็เป็นหนึ่งซิกเนเจอร์ของเหมือนหมอนเลยอ่ะนี่น้องหมอนดูไม่ซื้อเอ้ดูไม่ซื้อน้องหมอนแกน้องแมวแมวใบนั้นโอ้ my god อะไรอ่ะแมวหรือเสือ Hello what kind of this animal is tiger or cat it's cat it's a cat it means lucky cat oh it's lucky cat yes wow And this part, yes, and this classic Longman logo. It's mom and daughter. It's our designer, Jenny. Wow. The cover is super detailed. Longman logo, beautiful piece. And also, the bag is have a belt. Yes, have a belt. You can change for the belt, different belt. Oh, it's a Longman logo. I love bag. It have a lot of logo. Yes. Yes. Artist.It's not only the bag, it's artist. ต้องบอกว่ามันไม่ใช่แค่กระเป๋านะแต่ว่ามันเป็นงานศิลปะไม่คือฉันอะฟังออกเพราะว่าแมวตัวนี้เป็นแมวลัคกี้ใช่เป็นแมวนำโชคดูไม่ซื้อโอเค Do you have any color? Yes, we have this. วันนี้สวยมากมีเพชรชมสวยมากโอ้ดูสิ It's a crystal. It's a green eye. And the necklace is super detailed. Red one with white one. Yes, it's artist. It's not just a bag. Yes. And that one is limited. All United States, not too much.คือน้าชอบกระเป๋าที่แบบมันเป็นอยู่ทรงเราก็ต้องบอกว่านั้นมีกระเป๋าอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ยังไม่เคยมีกระเป๋าทรงนี้มันคล้ายๆคลาสแต่ว่ามันมีหูจับแบบนี้ที่สวยมากเออข้ามาฟอร์ดิสแต่มีดับเบิลแชร์ดับเบิลส์ 5,950 โอเคฟูลเลย1,950 เหรียญถ้าอยากได้คูณ30แต่ถ้าไม่อยากได้คูณ32 5,950
550คูณเท่าไหร่ดีคูณ31หรือว่าคูณ32ถ้าอยากได้ต้องคูณ30ถ้าไม่อยากได้คูณ32 This one is more cheaper sorry I need 50ถ้าแบบที่ไม่มีเพชรจะอยู่ที่3850เอางี้รุ่นนี้แบบมีเพชรถ้าเราคูณ32จะอยู่ที่109เป็นรุ่นที่ไม่มีเพชรนะคะต้องตัวน้องแมว KA จะ123,000หนึ่งสองสามเลขสวยนางร่างเนี้ยมันเวอร์ไปเดี๋ยวขอถือทรายแล้วบอกเขาเอาเบลเอาเบลทรายดอนเทคดิบไอวันทรายไม่อยากเบลเลยสวยมากเลยI'm falling in love ตกหลุมรักตั้งแต่ครั้งแรกไปอีกสวยมากไปดูเอ้ตกหลุมรักตกหลุมรักเราจะบอกว่าเนี้ยมันมีโลโก้เยอะมากแล้วก็มันเด่นคือมันเป็นกระเป๋าที่ซื้อแล้วคุ้มสำหรับมุมนั้นนะคือเราบอกว่ามันตะโกนออกมาก็เวอร์แล้วก็สะพายก็เวอร์อยู่คือในบ้านถ้าเราไปเดินห้างไปแต่งตัวเรียบๆหน่อยแต่อยากให้มันยังดูเวอร์อยู่ก็ถือแบบนี้แต่พอไปออกงานเราก็แค่สายออกเนาะเป็นครัชในการไปงานแต่งออกงานอีเวนต์สวยมาก Amazing I want to try Lydia black color do you have ลองสีดำอีก black มัน so classic butThe color is I think it's for you, that's why I don't know. What do you think? This one. This one. Yeah. Maybe both? Yeah. You wear anything, it's perfect, okay? You wear anything. You're so sweet. Yeah, I love you, yes.นี่สรุปเราดูไม่ซื้อไม่ใช่สรุปเราแกภาษาหน้าบ่มีเงินเขาบอกว่า last one แล้วสีนี้ this color is last one last one and this is the limit เวลาช้อปปิ้งอะคำว่า last one มันเป็นอะไรที่วันเดียวเอาแล้วก็คือตอนนี้ไม่ซื้อไม่ได้แล้วหรือว่าเดินดูข้างบนหน่อยไปข้างบนไหมอ่ะไหนลองไปดูข้างบนก่อนเผื่อมีใบอื่นไหนบอกไม่ซื้องูเอาแล้วค่ะเอาแล้วค่ะกระเป๋าไม่ไหวแล้วยายเจ๊เสิร์ฟไม่ไหวทริปหนึ่งแสนกว่าบาทเอาละจิตหลุดแล้วชนีกับของแบรนด์เนมจิตมันหลุดไปแล้วที่ไทยเนี่ยจะไม่มีช็อปลองแวงซึ่งหลายๆครั้งที่นั้นอยากได้กระเป๋าหรือว่าสินค้าของลองแวงเนี่ยก็จะยากมากในการอยากได้แต่มันไม่มีขายเนาะป้าแต่พอมาที่เนี่ยมันมีคือจริงๆนะเคยชอบรุ่นเนี้ยมากแล้วแบบนะอยากได้เนี่ยจนเขาบอกว่าเขาเลิกขายแล้วค่ะหนูแล้วคุณฮาวเวอร์มากถ้าพี่มิกเห็นพี่มิกทุบแล้วนะคือลุ้นมากเพราะว่าที่นิวยอร์กทุกคนเท้าใหญ่ก็ลุ้นว่าจะมีมีคู่41ตอนนี้ยังไม่รู้ราคาเลยนะคะ Now I don't know how much but this I'm falling in love 30,000กว่าโอ๊ยไม่ทุบได้หรอกฉันใส่ได้ว้าวแต่คู่เนี้ยฉันซื้อไปอีมิกต้องกรี๊ดถามพี่มิกไหมทุบไม่ทุบ It's better Yes It's better สวยมากเราไม่อยากเชื่อว่ามันมีไซส์ฉันน่ะ Do you have some promotion if I buy both? Sorry because that is limited so you know what I mean it's not bad with this It's almost sold out that's why it's last pair we have the 41It's the last one in this shop. Yes, it is. It's my last chance too. Yes, it is. ก็คือตอนนี้เหลือคู่เดียวเขาบอกว่าแบบไม่มีส่วนลดเพราะรุ่นนี้ป๊อปมากถ้าจะซื้อก็ซื้อเดี๋ยวนี้กับเธอเพราะว่ามันขายดีมันวัดมากเลยอะทุกคนดูดินี่ค่ะเวลาจะซื้อส้นสูงนะคะก็ต้องลองเดินหน่อยว่าแบบเออเข้ากับขาจริงไหมอย่างงู้นอย่างนี้จริงไหมเอาเดินมาค่ะและเนี่ยยิ่งเป็นรองเท้าส้นสูงคู่นี้มูลค่า 35,000 บาทจะบอกว่าไม่มีส้นสูงคู่ไหนใส่สบายแล้วเจ็บแปลว่าสวยโอเคคำคมแฮชแท็กวันนี้เจ็บแปลว่าสวยจะบอกว่าตอนนี้นะคะรองเท้ามูลค่า 1,090 เหรียญกระเป๋า 3,950 เหรียญรวมกันเบ็ดเสร็จ2อันนะคะจะอยู่ที่ 5,040 เหรียญอยากย้อนฟุตมากเลยอะว่าตอนที่นางพูดว่ามาเดินถนนเนี้ยฉันจะไม่ซื้ออะไรขอดดูไม่ซื้อโอเคไหมแกต้องช่วยเตือนเนี่ยเห็นฟุตแล้วเนาะทุกคน
แล้วแกชอบอันไหนมอบกันเลือกอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งฉันเลือกไม่ได้คือมันสวยจริงๆนะคุณผู้ชมดูสิบิงบิงเกิร์ลสวยจริงๆแล้วด้วยส้นอ่ะมันดีไซน์แบบเป็นเอกลักษณ์ของลองแหวงจริงๆเนาะปะแล้วที่สำคัญคือมีเบอร์41หลายๆครั้งที่นะซื้อรองเท้าเราต้องทนเจ็บทนเป็นเล็บขบเพราะที่ไทยไม่มีไซส์แล้วนะก็เหมือนซินเดอเรลล่าที่ต้องทนใส่รองเท้าที่ไม่ใช่เบอร์ของตัวเองแต่ครั้งนี้จะเป็นครั้งที่นะได้เบอร์ของตัวเอง Now I decide to take this one นัดดีใจมากที่นัดชนะใจเต็งได้ด้วยการไม่ซื้อ Yes andWe will come back to third floor to try to hold back again. Oh my god. So total is 5285.80. Yes. 5285.80. เริ่มแล้วลงไปไหนบอกไม่ซื้อ Don't try. Don't take it. ดูเฉยเฉยคือพอแบบมีสติอะ คุ้มที่ซื้อเพราะว่ามันตะโกนจริงๆเพื่อนๆคิดไงกับกระเป๋าใบนี้บ้างลองบอกความมันหน่อยความน่ารักคือพนักงานที่น่าเทคแคร์เราดีมากน่ารักตัดสินใจนานมากลองๆถือๆคือเราก็ไม่ได้มีเงินเยอะเขาจะประมาณไหมเวลาจะซื้อกระเป๋าใบเป็นแสนเราต้องทำงานหนักมากเราต้องคิดหน้าคิดหลังว่ามันคุ้มไม่คุ้มอะไรเงี้ยที่เนี่ยโดยเฉพาะซีคือน่ารักมากเวลคัมตลอดให้เราลองแล้วลองอีกอะไรเงี้ยก็เลยทำให้นัดตัดสินใจซื้อ2ชิ้นไปเลยเพื่อเป็นการเทคแคร์เขานี่เมื่อเขาเทคแคร์เราเราก็เทคแคร์เขากลับChanged my life. Now I say no. We don't scoop when the cats go poop. Tee-boop. We keep it cute. We don't smell. การเข้าช็อปลองแหวนครั้งแรกนะคะก็ได้ถึง2ชิ้นอะไรคือการเพราะว่าดูไม่ซื้อ Oh, I'm falling in love with ลองแหวนแล้วเดี๋ยวเรากลับไปแกะกล่องกันมัมทำอะไรลงไปแล้วลูกสาวทำอะไรลงไปกฎของเราคือดูแต่ไม่ซื้อลูกสาวทำอะไรลงไปเรามัมไม่เทคแค่ลูกสาวลูกสาวก็หลงกลเรียกอะไรแล้วทำอะไรลงไปลูกสาวขอซื้อถุงเปล่ามาไม่ใช่ลูกสาวซื้ออะไรรองเท้าฉันเห็นนะรองเท้าและกระเป๋าแต่ว่าแม่มีของมาฝากลูกสาวทั้งสองคนด้วยโอ้ my godขอให้แม่มิลกี้เฮงๆปังฟูริเย่แล้วก็ต้องบอกว่าเซ็กซี่สบุมอารมณ์ผัวรักผัวหลงแต่เดี๋ยวต้องขอดูก่อนว่าของนี้มันใหญ่แค่ไหนถ้ามันใหญ่มากก็จะแบบอวยเยอะก็อวยเยอะไปอีกเราก็ต้องบอกว่ารวยจนแบบใช้ไม่หมดรวยแบบปฏิหาริย์รวยแบบงงรวยแบบไม่รู้ตัวรวยจะต้องตกใจว่ากูรวยขนาดนี้ได้ยังไงเลิศนะเลิศขอบคุณค่ะมัมขอบคุณค่ะมัมจะบ้าตายฉันบอกดูแต่ไม่ซื้อไม่วันนี้จะไม่ช้อปปิ้งเท่ากับอะไรนะเดี๋ยวเรากลับไปแกะกล่องให้คุณแม่มิกกี้ช่วยดูว่าฉันเห็นแล้วฉันเห็นแบบหล่นเลิศอ่ะแล้วหนูไม่อยากเสียเงินเลยอ่ะหนูมากับแม่หนูติดนิสัยแม่อ่ะเอาจริงๆนะตอนแรกเข้าไปเพราะว่ารักกระเป๋าใช่ไหมคะแต่ตอนนี้ขอกรีดกับรองเท้าก่อนจะเทยมากขออธิบายแบบละเอียดนิดนึงว่าเรื่องของทรงคือตัวรองเท้านะคะหัวจะเป็นแบบกึ่งเกือบแหลมนะด้านหน้าเนี่ยยังไม่เท่าไหร่คือเป็นทรงหัวมนปกติแต่ที่ทำให้นายกรีดเพราะมันติดเพชรทั้งหมดเลยซึ่งเป็นสวารอฟสกี้ด้วยที่สำคัญเนี่ยมันรองด้วยตัวหนังสีดำมันก็เลยทำให้เพชรเนี่ยมันเด่นขึ้นสังเกตดีๆนะว่าพอตัวตรงนี้มันแอนแบบนี้ตัวส้นเนี่ยมันโค้งมาแบบนี้มันจะทำให้เหมือนกับว่าเท้าเราอ่ะเป็นทรงที่แบบถูกยกขึ้นคือมันเป็นทรงที่มันหลอกตาทำให้เท้าเราดูเหมือนเป็นแอนยกสวยแบบนางแบบหลังจากนั้นได้ลองใส่เดินในช็อปอ่ะบอกเลยว่าเนี้ยเมื่อยน้อยกว่าคริสเตียนลาบูแตงมากตรงพื้นนะคะก็จะมีการแบบปั๊มบนหนังสีน้ำตาลว่าลองแวนอ่ะหยุดกรีดการรองเท้าก่อนมาดูกระเป๋าดีกว่าถ้าทุกคนคิดว่ากรีดรองเท้าแล้วกระเป๋าคือที่สุดมันเป็นถุงผ้าแคนวาสตันตาดาตันเชิญท่าโอ้ my god สวยมากเลยอ่ะคือตอนที่อยู่ในช็อปก็สวยแล้วแต่ตอนนี้พอมีสติกลับมานั่งดูที่ห้องอ่ะสวยขึ้นคือน่าจะมีกระเป๋าหลายๆใบเวลาอยู่ในช็อปมันว้าวแต่พอกลับมาบ้านอ่ะเช่นกุชชี่เฟซ
จะได้ตังค์กลับมาบ้านเราจะหน่อยแต่อันเนี้ยเป็นใบที่กลับมาบ้านเรารู้สึกว่าจะถูกจริงที่ซื้อแอปเป็นคนชอบกระเป๋าที่มันเป็นทรงและด้วยตัวสีน้ำตาลหนังคลาสสิกของลาแวนเนี้ยมันเป็นน้ำตาลที่สวยมากสวยจริงนะนะชอบมากเลยใบเนี้ยด้านหน้าตรงนี้นะคะก็จะเป็นโลโก้ลองแวนอยู่นะคะผมอย่างที่อธิบายไปด้านข้างตรงนี้ก็ตะโกนด้วยโลโก้และชื่ออีกและที่สำคัญตัวแมวนำโชคนี้ทุกคนช่วยตั้งชื่อหน่อยว่าแมวเนี้ยควรจะชื่อว่าอะไรดีเวลานาทีกระเป๋าใบนี้มาใช้จะได้เหมือนมาลูกตึ๊ดมาเดี๋ยวนี้แม่จะถือหนูอย่างเงี้ยเป็นการเปิดนะคะเราก็จะพลิกตัวอะไหล่ตรงนี้มาด้านข้างแล้วก็สามารถเปิดขึ้นแบบนี้ได้เลยส่วนข้างในไม่ได้มีดีเทลอะไรมากแต่ว่านะชอบการที่ตัวกระเป๋าของเขาเนี่ยมันมีลิ้นมาถึงตรงนี้มันเหมือนกล่องกระดาษที่มันต้องมีลิ้นเพิ่มเข้ามาทำให้มันไม่เหมือนกระเป๋าใบอื่นที่นัดมีคือนัดไม่เคยมีกระเป๋าทรงแบบนี้แล้วก็ดีไซน์ข้างในแบบนี้เลยส่วนด้านในก็ทำด้วยหนังวัสดุเดียวกันแต่ว่าเป็นสีดำนั่นเองมีช่องใส่การ์ดที่ใส่อะไรไม่ได้จริงเป็นแบบแอปแล้วก็มีชื่อลองแวงปั๊มอยู่น่ารักมากเอาป้ายราคาไปทิ้งได้ไหมเห็นราคาแล้วกดหัวเราซื้อเพราะว่าเราชอบเราไม่จำเป็นต้องจำราคามันลืมราคาไปได้เลยว่าเท่าไหร่เพราะว่าใบนี้ชอบจริงๆทราและนี่คือการโชว์ของลองแวงนะคะดีใจมากได้เจอช็อปลองแวงที่ไทยอ่ะไม่มีช็อปแบรนด์นี้ก็ไม่ได้แมสเท่ากับพวกกุชชี่หรือวิกตองหลายคนอาจจะยังไม่ได้รู้จักแต่จริงๆแบรนด์นี้ดังมากๆเลยนะคะในระดับโกลบอลก็หวังว่าวันนึงจะมีช็อปในไทยและสำหรับใครที่ดูแล้วชอบเหมือนกันนะคะจริงๆนายก็ไม่สามารถที่จะซื้อของเหล่านี้แจกเพราะนายจะซื้อใช้เองนายยังคิดแล้วเป็นหนี้บัตรเครดิตไม่ไหวแต่ตราของที่ทาง SA ให้นัดมานะคะเป็นชามผมกุญแจ Limited Edition จากลองแวงเดี๋ยววันนี้นะก็จะมาแจกนะคะต่อเพื่อนๆที่กดไลค์แล้วก็กดแชร์คลิปนี้ชามนี้นะคะก็เอาสามารถไปห้อยที่กระเป๋าหรืออะไรเงี้ยได้เพิ่มมูลค่าให้กับของด้วยด้านหน้าก็จะเขียนคำว่าลองแวงส่วนด้านหลังนะคะก็จะเป็นโลโก้ลองแวงแล้วเป็นสีทองสวยมากมูลค่าสุดๆที่สำคัญก็จะมีถุงผ้าให้แบบนี้ด้วยเรากลับไปให้แบบนี้เลยทั้งกล่องแบบนี้เลยนะคะเพียงแค่กดไลค์แล้วก็กดแชร์บอกกันเข้ามาด้วยว่าอะไรที่น้องทุกคนตกหลุมรักรายการโชว์ของและอยากเห็นอะไรในรายการโชว์ของเทปถัดไปและเดี๋ยวเราจะประกาศผลหลังจากออนเทปไป24ชั่วโมงหวังว่าคุณจะเป็นผู้โชคดีนะคะหลายคนจะเห็นน้ำตาแตกในช่องแม่มิลกี้ไปแล้วนะคะแต่ก็เดี๋ยวขอมาอธิบายทีนึงในช่องของนัดบ้างละกันเนาะนี่คือของขวัญที่แม่มิลกี้ให้นัดมานะคะเพื่อเป็นการขอบคุณที่แบบนัดคอยดูแลเทคแคร์นางแต่จริงๆนัดขอย้ำตรงนี้เลยว่าทุกสิ่งที่นัดทำให้แม่มิลกี้ไม่รู้แม่จะได้ดูคลิปนี้มาถึงตรงนี้หรือเปล่าไปครับพูดต่อหน้าเดี๋ยวร้องไห้อีกอะไรเงี้ยจะบอกว่าทุกอย่างที่นัดทำให้แม่ไม่ว่าจะเป็นการช่วยหาแม่หาสปอนเซอร์การช่วยแม่แต่งหน้าทำผมช่วยดูแลเทคแคร์ต่างๆนัดทำโดยที่ไม่ได้เคยคาดหวังว่าเดี๋ยวแม่มิลกี้ต้องซื้อของให้ฉันอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่นัททำไปพนักแค่รู้สึกว่ามาด้วยกันมันต้องช่วยเหลือกันแล้วนัทจะบอกเลยว่าทริปเนี้ยทำให้นัทกับแม่มิลกี้พี่แดนเนี่ยมันเป็นความทรงจำที่ดีมากแล้วก็เพิ่มความสัมพันธ์นะบอกเลยนะว่าถ้ามันเป็นตัวเลขก็คือเพิ่มแบบ 100% คนเราอ่ะมันคือเป็นเพื่อนบ้านกันเคยทำงานร่วมกันมันก็สนิทกันระดับนึงแต่การที่ได้มาทริปต่างประเทศเราต้องอยู่ในห้องด้วยกันอ่ะครึ่งเดือนอ่ะมันรู้ไส้รู้พุงกันเลยแล้วจะบอกเลยว่าแม่มิลกี้เป็นคนที่น่ารักมากไม่ใช่ว่าการที่เขาซื้อของให้นัทแล้วเขาเป็นคนน่ารักนะคะแต่ว่าโดยอินเนอร์ข้างในอ่ะแม่เป็นคนที่จะคอยช่วยนัทระวังใดๆช่วยนัทสอนเรื่องมุมมองความคิดต่างๆก็ขอบคุณแม่มิลกี้แล้วก็พ่อแดนนี่มากๆนะคะนี่มาดูดีกว่าว่าแม่เขาซื้ออะไรมาเป็นของขวัญแทนใจให้นัทท้าดาเป็นรองเท้าแบรนด์ไอจีที่เป็นไม่ให้พอแล้วปะอ่านไม่ออกเหมือนกันไม่ออกเสียงว่าอะไรแต่รู้ว่าตอนนี้มันกำลังมาแรงมากและราคาแพงมากคือตอนแรกนะจะซื้อเองอยู่แล้วเพราะว่ามันสวยมากมันกำลังอินเทรนด์แต่อยู่แม่มิลกี้ก็ตัดหน้าจ่ายด้วยบัตรเครดิตนางไปก่อนก็ยื้อกันอยู่เกือบ10นาทีอ่ะนึกออกป่ะผู้ใหญ่ให้เราก็ขอรับไว้นะคะตัวกล่องนะคะก็จะเป็นสีชมพูพาสเทลเนาะแล้วเปิดเข้ามาก็จะเจอเป็นถุงรองเท้าผ้าสตินแบบนี้โอ้ my god แล้วเดี๋ยวทุกคนเตรียมใส่แว่นดำแบบนั้นเลยเพราะว่าเราตาบอด1 2ท่าสวยมากและที่สำคัญมีไซส์41อีกแล้วนะคะรองเท้านี้นะคะก็ต้องบอกเลยว่าเป็นรองเท้าทรงหัวแหลมเป็นแมทเทียลทำมาจากตัวหนังที่ทับด้วยกากเพชรสีเงินนะคะทั้งหมดเลยตัวส้นเนี่ยจะเป็นส้นกึ่งแชมเปญนิดนึงนะคะแล้วก็สูงเนี่ยประมาณ3นิ้วครึ่งไหมหรือ4วะประมาณนั้นแต่ว่าลองใส่แล้วไม่เมื่อยที่สำคัญหัวทรงด้านหน้ามันแหลมก็จริงนะแต่ว่าไม่เจ็บเพราะว่าแพลตฟอร์มด้านหน้าตรงนี้มันกว้างมากและที่สำคัญเขาจะมีอะไหล่เพชรอยู่ตรงนี้แล้วก็ตกแต่งด้วยสายเพชรที่แบบเป็นทรงโบและตรงข้อเท้านะคะก็จะพันได้หลายทบมากๆบอกเลยว่าน่ารักสุดๆขอบคุณแม่มิลกี้นะคะสำหรับของขวัญแทนความทรงจำในคลิปนี้ส่วนตัวหนูก็ไม่มีอะไรให้เลยไม่ได้ซื้ออะไรฝากแม่เลยเพราะด้วยความที่แม่มีทุกอย่างแล้วก็ขอให้แม่สุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็เอ็นดูลูกสาวคนนี้ตลอดไปนะคะขอบคุณนะคะ